คนลูกหนูเล็กขอบคุณคนช่วยพี่แม่มีรายได้อึ้งพ่อที่จากไปมาหาชัดเลยตกใจไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้หนูเล็กโพสต์พ่อที่จากไป3ปีมานั่งอยู่ในครอบครัวขณะวิดีโอคอลคุยกับที่บ้านแม่และพี่ชายพอมีรายได้เลี้ยงครอบครัวหนูเล็กเก่าๆหรือหนูเล็กก่อนบ่ายสร้างอาชีพให้ครอบครัวทำอุปกรณ์กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพหลังทำให้แม่ออกกำลังกายให้แข็งแรงเจ้าตัวโพสต์ภาพขณะกำลังวิดีโอคอลกับครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดเผยภาพขนลุกเห็นพ่อที่จากไปแล้วร่วมเฟรมอยู่ด้วยพร้อมเผยว่าพี่น้องที่รักของหนูขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่อุดหนุนสินค้าพ่อจนทำให้พี่ชายและแม่พอมีรายได้เลี้ยงครอบครัวพวกเราตั้งใจทำมากๆนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่ต้องการกายภาพบำบัดให้ร่างกายแข็งแรงและเพื่อให้แม่แข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมในวันที่ประชุมงานพ่อก็มานั่งกับพวกเราด้วยไม่เจอกัน3ปีพ่อไม่ได้ตัดผมโกนหนวดเลยคิดถึงพ่อนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอให้สินค้าของพ่อเป็นประโยชน์กับทุกคนและให้ทุกคนหายจากป่วยด้วยนะพ่อกาก้า .pa ช้อปปิ้งโดยมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเห็นภาพชัดมากๆอึ้งเลยมาอยู่ข้างน้องสาวเนตรเลยนะคะโอ้คนลุกเลยค่ะพี่ชัดเลยพ่อเท่ามาแลลูกหลานซึ่งหนูเล็กก็คอมเมนต์ตกใจมากพร้อมบอกด้วยว่าไม่คิดว่าตัวเองจะเห็นภาพแบบนี้เลยค่ะเพราะไม่เชื่ออะไรแบบนี้ในหลวงพระราชินีพระราชทานรางวัลผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุลรอานในหลวงพระราชินีพระราชทานรางวัลผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุลรอานณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีวันที่18ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศรางวัลชมเชยคณะกรรมการตัดสินและผู้สนับสนุนการจัดงานการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุลรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศประจำปี2563จำนวน36รายณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประสานศรีเจริญรองประธานผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรีผู้แทนจุฬาราชมนตรีขอดูอาและขอพรจากพระเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงยืนและยกพระหัตถ์ตามผู้แทนจุฬาราชมนตรีแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามตามพระราชอัธยาศัยต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณลานจอดรถมัสยิดกลางปัตตานีทอดพระเนตรการสาธิตการทอผ้าจวนตานีจากกลุ่มสตรีเตอร์ผ้าบ้านตรังจังหวัดปัตตานีจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์โอท็อปจากกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกองแพทย์หลวงร่วมกับกรมการแพทย์ทหารบกสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลในพื้นที่มาออกหน่วยตรวจรักษาโรคบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2561จำนวน6ราย
และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจำนวน25รายและพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้จำนวน29รายต่อมาเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จพร้อมทรงมีพระราชปฏิสันถารทรงขอบใจราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้